้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News ราชทานเผยอาการล่าสุดเพนกวินไผ่ไม้และอานนท์สุขภาพแข็งแรงกินได้นอนหลับนายธวัชชัยชัยวัฒน์รองอธิบดีกรมราชทานและโฆษกกรมราชทานเปิดเผยถึงการดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพได้รายงานผลการตรวจร่างกายของผู้ต้องขังจำนวน4รายซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองได้แก่นายภริชชิวารักษ์นายพานุพงษ์จาดนอกนายจตุพัฒน์บุญพัทรารักษาและนายอานนท์นำพาพบว่าทุกคนสุขภาพทั่วไปแข็งแรงดีไม่มีอาการเจ็บป่วยโดยมีสัญญาณชีพและค่าออกซิเจนอยู่ในเกณฑ์ปกติสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตลอดจนนอนหลับและรับประทานอาหารได้เช่นเดียวกันกับนายอมรอมรรัตนานนท์อดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ยังคงมีสุขภาพแข็งแรงรับประทานอาหารและนอนหลับได้ตามปกติโดยมีแพทย์และพยาบาลเฝ้าสังเกตอาการและรักษาโรคเบาหวานซึ่งเป็นโรคประจำตัวขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ